ช้อปปิ้งงานวิจัยแล้วใส่ชื่อตัวเองตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าในแวดวงนักวิชาการค่ะหลังจากที่มีอาจารย์หลายๆท่านนะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆออกมาแฉถึงขั้นตอนและก็พฤติกรรมของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะทางภาคเหนือซึ่งบอกว่าไม่ต้องมีหรอกการเขียนงานให้ปวดหัวมีแค่เงินก็สามารถมีงานวิจัยเป็นของตัวเองได้แล้วเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าผิดทั้งจริยธรรมผิดทั้งจรรยาบรรณของนักวิชาการอย่างร้ายแรงเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเราอีกด้วยวันนี้โดนัทจะมาสรุปเรื่องนี้สั้นๆให้ฟังกันค่ะเริ่มจากต้นเรื่องนะคะก็คือนักวิชาการคนไทยคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศค่ะได้มีการออกมาแฉว่ามีการซื้องานวิจัยตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2565ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการแฉนะคะผ่านเว็บไซต์นะคะ For Better Science ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกว่าอยากให้ชื่อตัวเองอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ถ้าอยากให้ชื่อตัวเองอยู่ในลำดับแรกๆนะคะก็จะเสียเงินแพงหน่อยอยู่ที่ราคา900ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าราว 30,000 บาทบ้านเราส่วนลำดับต่อมาก็จะมีการลดหลั่นราคากันลงไปค่ะ3นะคะเมื่อได้ผู้แต่งครบแล้วงานวิจัยผีนี้ก็จะถูกส่งไปตีพิมพ์แล้วคนที่จ่ายเงินก็ไปเอามาเคลมเป็นผลงานวิชาการของตัวเองได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อที่4เลยก็คือผลประโยชน์ที่ตามมาคือคนที่ซื้อสามารถเอางานวิจัยนี้มาเป็นโปรไฟล์ของตัวเองได้ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้เอาไปขอทุนจากหน่วยงานต่างๆได้เพื่อที่จะถอนทุนที่จ่ายไปโดยในเคสดังกล่าวนะคะจ่ายไป 30,000 บาทแต่ได้ทุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 120,000 บาทเท่ากับว่าได้กำไรจากการลงทุนในครั้งนี้ถึง 90,000 บาทเลยค่ะ5นะคะหลังจากที่มีการสืบค้นหาข้อมูลก็ปรากฏชื่อนักวิจัยไทยไปอยู่ในงานวิจัยประเภทนี้หลาย10ชิ้นค่ะ6สังเกตข้อที่จับพิรุธเกี่ยวกับงานวิจัยผีพวกนี้คือผู้แต่งร่วมจะมาจากหลายประเทศที่อยู่คนละมุมโลกค่ะและงานวิจัยจะไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนมาเท่าไหร่โดยเฉพาะงานวิจัยที่กำลังเป็นประเด็นคือนักวิชาการ2คนจากไทยได้ร่วมกันทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุนาโนทั้งที่สาขาที่เรียนมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนาโนเลยค่ะโดยในงานวิจัยดังกล่าวนะคะมีผู้แต่ง9คนมาจาก5ประเทศคือไทยอินเดียอิรักอิหร่านซาอุดิอาระเบียซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้จักกันแค่มากด F งานวิจัยชิ้นเดียวกันเท่านั้นข้อสังเกตอีกอย่างสำหรับงานวิจัยประเภทนี้นะคะคุณผู้ชมคือนักวิจัยมักทำวิจัยที่ข้ามศาสตร์เหมือนหาซื้องานวิจัยไปเรื่อยค่ะเช่นเมื่อเอาชื่อของอาจารย์ A นะคะไปค้นหาในฐานข้อมูลพบว่าทำวิจัยข้ามศาสตร์แบบโหดมากๆเลยค่ะเช่นวิจัยในการเกษตรเศรษฐศาสตร์การเงินจริยธรรมอิสลามในอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจารย์ A กลับไม่เคยเขียนบทความภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยค่ะและ8นะคะเรื่องนี้จึงนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอาจารย์ A ค่ะว่าเดิมทีในปี2019นะคะอาจารย์ A มีงานวิจัยแค่ชิ้นเดียวแต่จู่ๆในปี2020มีงานเพิ่มเป็น40ชิ้นและในปี2021นะคะมีงานเพิ่มเป็น90ชิ้นค่ะหลายคนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่างานวิจัยมีความสำคัญอย่างไรกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆมาฟังกันเลยค่ะสำหรับนักวิชาการและอาจารย์ต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะงานวิจัยมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แล้วนะคะก็ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้อีกด้วยเช่นประกาศจากมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะถ้ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่ม 9,000 บาทถ้ามีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์นะคะก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่ม 16,000 บาทและถ้ามีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์นะคะจะได้รับเงินเดือนเพิ่มถึง 30,000 บาทค่ะหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้เป็นเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการถ้าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะก็จะได้เงินเพิ่ม 5,600 บาทรองศาสตราจารย์นะคะจะได้เงินเพิ่ม 9,900 บาทและศาสตราจารย์นะคะก็จะได้เงินเพิ่ม 15,600 บาทเป็นต้นค่ะโดยตำแหน่งเหล่านี้นะคะถ้าได้รับมาแล้วจะอยู่ติดตัวไปตลอดเลยต่อให้ย้ายไปทำงานที่สถาบันไหนก็จะได้เงินเดือนบวกกับค่าตำแหน่งวิชาการนี้2การได้มาตำแหน่งทางวิชาการเหล่านี้ราชกิจจานุเบกษาระบุไว้ว่าอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งนอกจากจะต้องมีประสบการณ์การสอนแล้วยังจะต้องมีผลงานวิจัยด้วยโดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรกคือในงานวิจัย1ฉบับอาจมีคนช่วยทำกันหลายคนได้แต่คนที่จะมายื่นขอตำแหน่งต้องเป็นผู้วิจัยหลักของงานชิ้นนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะสามารถนำงานวิจัยไปของบจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้อีกด้วยค่ะโดยงานวิจัยบางอย่างสามารถขอทุนในการผลิตได้ถึง 100,000 ถึง 120,000 บาทต่อ1ชิ้นงานเลยทีเดียวค่ะ
นอกจากนั้นนะคะถ้างานวิจัยของนักวิชาการท่านใดนะคะถูกตีพิมพ์ไปในต่างประเทศก็อาจจะได้รับรางวัลพิเศษหรือรางวัลเป็นเงินก้อนโตอีกด้วยค่ะจึงจะเห็นได้ว่างานวิจัยมีความสำคัญอย่างมากนะคะกับนักวิชาการรวมถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย